เป็นเทปอาปีไหนครับพี่เป็นเทปอาปี95ครับกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมเนาะทำสีใหม่เนาะใช่ครับทำสีใหม่ครับเป็นโปรเจกต์นิวครับจบมาพร้อมแปรงดมพร้อมใส่อยู่ประมาณ 60,000 ครับพรมอะไรเป็นนาดี้เนาะ 6-7,000 นะครับโอ้เครื่องซิ่งป่ะนี่เป็นเครื่องซิ่งนะครับอันนี้ก็เป็น 2,500 ซิ่งเนาะครับผมก็คือแบบเทอร์โบคู่ตัวแรกนี่เป็นอะไรครับเป็นฮอสเตท HX 40ครับแล้วก็อัดเข้าตัว TF 08ครับมันจะไวกว่าเดิมใช่ไหมไวกว่าสวัสดีครับผมนิวทักไทยแลนด์นะครับผมวันนี้นะครับก็กลับมาอีกครั้งนึงนะครับเนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงโควิดนะครับก็ห่างหายกันมานานสักหน่อยนะครับตอนนี้ก็กลับมาถ่ายรถแล้วตอนนี้ก็มาอยู่กับรถเป็น Isuzu TFR นะครับคันนี้ต้องบอกว่าภายนอกก็สุดแล้วเดี๋ยวเราไปดูในภายในว่าจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปหาเจ้าของรถกันเลยครับโอเคสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีครับผมพี่โจ๊กนะครับครับผมเฟซบุ๊กก็ธรรมดาโลกไม่จำครับชื่อเฟซทำไมถึงตั้งชื่อนี้แปลกดีครับแปลกดีใช่ไหมครับเริ่มจากคันนี้นะครับเป็นทีฟอาร์ปีไหนครับพี่เป็นทีฟอาร์ปี95ครับปี95เนาะก่อนที่จะเป็นดากอนใช่ใช่ครับก่อนดากอนเนาะก่อนครับเริ่มจากฝากระโปรงเลยพี่ตัวนี้เป็นของเป็นมอนซ่าครับงานเพียวท้องซ่าเนาะงานเพียวครับอันนี้เนี่ยบานนึงประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ผมซื้อมือสองมาก็ไม่เท่าไหร่ครับสภาพก็โอเคตามการใช้งานเนาะใช่ครับกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมเนาะครับแล้วสีภายนอกอันนี้ทำสีใหม่เนาะใช่ครับทำสีใหม่ครับเดิมเป็นสีเลือดหมูครับอันนี้ก็เป็นแดงสดเลยเนาะใช่ครับทำสีหมดค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะประมาณ 40,000 นะครับเก็บหมดเลยครับมีปะปูอะไรพวกนี้ปกติใช่ครับปูนิดหน่อยครับถอดออกมาหมดเลยป่ะหรือว่าใช่ครับถอดแล้วถอดเลยถอดทุกชิ้นครับ40,000ก็ราคาก็กำลังดีเนาะครับกลางชนล่างตัวนี้มันเป็นงานเกี่ยวเป็นงานหุ้มครับแต่ว่าโป๊ปิดรูตรงนี้ครับเหมือนว่ามันเรียบๆลงไปครับสวยอันนี้ทำที่ไหนมาพี่ได้มาจากพี่ในกลุ่มเนี่ยครับขายไอเดียก็ไม่มีปัญหาเรื่องลมนะลมเข้าข้างบนเพราะลมเข้าอินเตอร์อยู่แล้วใช่ครับตรงนี้ก็เหมือนว่าผ่านไปเลยใช่ครับสวยดีแปลกตาดีเหมือนกันดูมันเรียบๆไปเลยนะครับตรงนี้จะมีกิ๊บล็อกปกติเนาะการบินการบินแล้วไล่ไปดูด้านตัวล้อหน่อยครับโปรทูครับอันนี้ได้มาชุดเท่าไหร่อันนี้สี่ล้อเลยเนาะได้มาล้อเปล่า15,000ครับ15,000ก็ถือว่าใช้ได้นะไม่แพงเลยนะครับเพราะว่าถ้ารถเป็นแบบ90ใช่ทรงเนี้ยสวยใช่ครับใช่มันเพราะว่ามันเข้ากันเนาะตรงยกครับได้แล้วไม่ล้นมากด้วยนะยางก็จะเป็นโตโยโตโยตรงนี้สวยเนาะยางเพราะว่าหน้ายางมันจะกว้างอันนี้เป็นขนาดเท่าไหร่235 4517ครับก็จะมีจานเบรกเนาะอันนี้เป็นของอะไรครับเป็นโปรเจกต์มิวครับโปรเจกต์มิวอ๋อนี่มาเป็นสีฟ้าใช่ปะใช่ครับมาเป็นสีเดิมญี่ปุ่นครับนี่ได้มาชุดเท่าไหร่ครับผมจบมาพร้อมแปรงดมพร้อมใส่อยู่ประมาณ60,000ครับ60,000ครับถ้ามือหนึ่งก็น่าจะเป็นแสนวะใช่เว้ยเนาะเบิกก็แพงครับอันนี้จับมือสองมาเนาะใช่มือสองครับเดี๋ยวนี้ตามในกลุ่มก็มีเยอะนะพวกอะไรครับลงขายกันเนาะถ้าเราดูดีๆก็ได้ของดีเนาะใช่ครับไล่ไปตัวนี้ก็มีแก้มด้วยคาร์บอนเนาะแก้มครับเป็นงานเพียวครับอ๋อเพียวใช่ปะเพียวอันนี้อากานะครับอากานะครับประมาณเท่าไหร่ได้แล้วครับได้มาคู่ละ10,000ครับมือสองเหมือนกันครับมือสองเนาะแต่ว่าสภาพก็เกือบร้อยเลยสภาพยังดีอยู่เลยประตูก็จะเป็นคาร์บอนอันนี้งานพุ่มงานเพียวงานเพียวเหมือนกันครับโอ้นี่เน้นเพียวครับเข้าใจเน้นเบาครับเน้นเบาอันนี้มีมหาน้ำเข้าอะไรพวกนั้นไม่มีครับเพราะว่าผมใส่ยางรอข้างในครับใส่ยางอีกทีนึงครับน้ำไม่เข้าครับแต่ว่าก็จะมีเสียงลมบ้างนิดหน่อยครับอ๋อลมแทรกนิดหน่อยครับแต่ว่าน้ำไม่เข้าแน่นอนครับอันนี้ก็จะมีกระจกอันนี้ฮีทขึ้นหมดเลยนะทุกคันอัพสแควร์เนาะครับวอลุ่มบางบอนที่นี่ก็บางบอนเนาะอยู่บางบอนครับล้อหลังก็เหมือนกันนะช่วงล่างเป็นแบบไหนครับมีโชคคู่เดียวครับแล้วก็ไล่แหนบบรรทุกครับอ๋ออันนี้เน้นใช้บรรทุกด้วยใช่ครับบรรทุกด้วยเนาะเพราะนี่เป็นข้อรถข้อก็เอาไว้วิ่งมะม่วงครับใช้งานวิ่งในสวนเลยฟองแบบท้ายค่อยๆหน่อยนะแต่ก็แข็งอยู่นะน่าจะแข็งน่าจะยกมันก็เยอะอยู่เยอะเลยตันกว่าสองตันนะสบายซิ่งด้วยทำงานด้วยใช่ไหมดูฟองไว้เนี่ยก็ประมาณนี้นะแนวทางโอเคแต่ไล่ดูด้านหลังด้านหลังอันนี้เป็นงานอะไรครับงานรุ่มเหมือนกันครับอันนี้อ๋องานรุ่มต้องใช้งานเนาะเวลาขนของอะไรอย่างงี้ใช่ครับ
จะมีคัมคัมหลังอันนึงเนาะอืมแต่สไตล์รถซิ่งอะเนาะอืมกันกระบะขี่กันมันก็จะเป็นคอกนะฮะเอาไว้เป็นถูกคอกประมาณนี้อันนี้ก็จะมีไว้แบบไว้ด้านหลังด้วยใช่ครับเพราะว่าห้องเครื่องก็โล่งแล้วเนาะเก็บโล่งเก็บโล่งภายในคันนี้ก็จะมีบิฟฟี่เนาะบิฟฟี่6ตัวแล้วก็เซดีตัวหนึ่งครับรถบูทอันนี้ใช้2ตัวครับของ2ตัวเหรอครับเพราะว่าเป็นคันนี้เป็นเทอร์โบคู่เนาะครับอืมสุด แล้วก็พวงมาลัยเป็นนาดี้เนาะเป็นนาดี้แท้ครับอันนี้ได้มาได้มาอยู่ 6-7,000 นะครับโอ้เอาเรื่องอยู่นะแท้กับเคยจะทำเทียมไหมอันนี้ถ้าถามว่าแท้เทียมเป็นยังไงความคมครับความอ๋อความคมเหรอครับอืมครบแล้วก็ความแข็งแรงครับแข็งแรงกว่าถามว่ามันใช้ได้นานเหรอนานแน่ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆสีไม่มีลอกครับสีการทนมากครับด้านเบาะก็จะเป็นสุกี้เนาะเป็นบัตเลอร์ครับบัตเลอร์อันนี้เป็นบัตเลอร์เหรอบัตเลอร์อืมนี่ครับเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งใช่ป่ะบัตเลอร์เป็นยี่ห้อเป็นยี่ห้อหนึ่งครับมาจากญี่ปุ่นครับอ๋ออันนี้เป็นของญี่ปุ่นบอกแน่ครับอืมไม่มีน็อกเหมือนกันเพิ่งจะเคยเห็นนะว่ามียี่ห้อนี้ด้วยอันนี้อยู่คู่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมได้มา20,000นะพี่20,000ครับก็ราคาอืมราคาก็พอๆกับพวกเคอร์กี้อะเนาะทำไมเราถึงใช้ยี่ห้อนี้หรือว่าทรงมันเราถูกสุดตานั่งแล้วสบายสุดเว้ยหรอสบายกว่าเคอร์กี้ครับช่วงคอมันจะงอมารับหัวครับอ๋อพวกเคอร์กี้มันจะตรงเลยนะใช่อืมอืมอืมสวยสวยอันนี้ครับสีมันเลยภายในภายนอกนี่ถอดออกหมดเนาะสวยสวยด้านหลังก็จะมีพวกคัมเคเนาะคัมเคนี่ครับเพื่อสนใจแต่งตามก็ทำตามนี้เลยนะครับสวยนะครับโอเคเดี๋ยวให้โจ๊กไล่เลยครับว่าอันนี้ทำอะไรบ้างครับผมถ้าเริ่มต้นก็จะเป็นพวกทูโบเนาะครับก็มีทำเครื่องใหม่ครับอันนี้แกะหมดเลยข้างในใช่ครับเครื่องซิ่งป่ะนี่เป็นเครื่องซิ่งนะครับอันนี้ก็เป็น2005ซิ่งเนาะครับผมก็คือแบบเทอร์โบคู่ตัวแรกนี่เป็นอะไรครับเป็นฮอสเตท HX 40ครับแล้วก็อัดเข้าตัว TF 08ครับมันจะไวกว่าเดิมใช่ป่ะไวกว่าครับแล้วถ้าเป็น TF 08ตัวเดียวมันจะรอรอบนิดนึงใช่ไหมใช่ครับอันนี้ชุดเทอร์โบเนี่ยกับเอาชุดเทอร์โบประมาณเท่าไหร่ราคาหรือว่าเราทำทีเดียวฝั่งนี้ผมจบที่พิตานมาครับอือฮึพี่ตาลแฮปปี้ดีจบมาประมาณ 40,000-50,000 ครับไม่รวมเทอร์โบนะครับอ๋อชุดท่อครับเทอร์โบผมมีไปเองครับอ๋อเทอร์โบเองด้วยครับก็มีพวกเดินเฮดใหม่ครับแพ็กเกจแยก2ตัวท่อสายน้ำมันอะไรพวกนี้ครับคือฝั่งนี้ทั้งอะไรพวกนี้ใช่ครับ40,000ครับเทอร์โบของเรานี่ได้มาเท่าไหร่ผมได้มาก็หมื่นกว่าบาทพี่ลูกละก็ลูกนึงก็ตกก็ใกล้ๆแสนรหัสนั้นเลยชุดนี้แล้วก็ชุดไอดีไอดีเป็นของช่างอ้นครับอ๋อช่างอ้นอ๋ออันนี้ก็ใช้กันเยอะนะช่างอ้นใช่เหมือนพวกทีก็หลายๆคันก็ใช้กันเยอะอยู่ครับก็จะมีระบายไออันนี้เดิน2เส้นครับเส้นเลยเพราะไงมันร้อนแน่ๆเนาะมันกำลังอัดมันเยอะความร้อนในเครื่องอันนี้ด้านเกียร์เป็นตัวเดิมไหมครับหรือว่าเป็นเกียร์ตอนนี้ยังเป็นเกียร์เดิมอยู่ครับยังไม่มีแตกเลยยังไม่แตกครับเพราะเราก็ขับแค่สนุกสนุกเนาะไม่ได้หนักอะไรมากขับเล่นนะเพราะถ้าขับหนักอ่ะไปแน่ๆใช่ครับ ด้านหม้อน้ำครับอันนี้เป็นอะไรเป็นหม้อน้ำมิเนียมครับอันนี้เป็นของพี่มารุธครับ NB Interlink พอลงไฟฟ้าต่อมาด้านตัวอินเตอร์ครับอันนี้เป็นกี่นิ้วครับ3นิ้วครับ3นิ้วเนาะครับสวยเลยพอดีเต็มเกือบเต็มกระจังพอดีเลยเนาะพอดีครับไม่ต้องตัดเลยครับพอดีช่องระบายเลย4ช่องพอดีสวยอันนี้ก็ความร้อนก็ปกติครับเพราะเราไม่ได้แช่มากอยู่แล้วใช่ครับด้านระบบน้ำมันนะพี่ก็มีปั๊ม
ทำปั๊ม12มิลครับ12มิลอันนี้ทำที่ไหนมาครับทำกับช่างปานครับช่างปานทางสายตีครับพุทธมณฑลสายตีทำกันมานานแล้วยังไม่ได้ขยับคันนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมไม่ทำอะไรเพิ่มเลยใช่ไหมไม่ทำแล้วครับพอแล้วครับเพราะว่าก็ไม่รู้จะทำตรงไหนแล้วนะสุดแล้วคันนี้อันนี้ก็เก็บเป็นคล้ายดำแดงเนาะครับสีดำแดงประมาณนี้โทนดำแดงครับคุมโทนไว้สวยดีสวยชอบตัวนี้มันโหดดิชอบอินเตอร์เนี่ยเบนซ์ใช่มั้ยเบนซ์ครับเบนซ์ดอซิงสวยสวยลองสตาร์ทหน่อยจะฟังเสียงครับสำหรับคันนี้ก็เข้าประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวให้โจ๊กนะครับฝากผลงานแล้วก็ช่องทางในการติดต่อครับได้ครับก็ Facebook นะครับธรรมดาโลกไม่จำครับครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยกันด้วยนะครับโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ